นะมุตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแล้วก็วางมือลงจริงบทสวดพระไตรสรณคมเนี่ยเป็นบทสวดที่มีอนุภาพมากมีพระอริสงฆ์มากเป็นการประกาศแสดงตนถึงความเป็นพุทธมามักกะหรือชาวพุทธเป็นการแสดงถึงความศรัทธารุ่นใสก็ถึงซึ่งพระพุทธธรรมสมณสรณะการเข้าถึงสรณะในพุทธนุภาพธรรมนุภาพสังขานุภาพเป็นไปเพื่อกระจัดทุกข์โรคภัยอันตรายทั้งปวงบุคคลที่พบวิกฤตการต่างๆในระหว่างการดำเนินชีวิตถ้ามีพระผู้เป็นธรรมสมบัติสรณะจริงๆย่อมไม่หวั่นไหวเพียงเปล่งวาจาขึ้นในระดับที่จิตว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไม่ว่าระดับ2ตุติยัมปิไม่ว่าระดับ3ตติยัมปิเปล่งให้จริงจริงจากจิตจิตก็จะสงบรวมลงจิตสงบรวมลงเป็นศีลนั่นทีเป็นศีลในพุทธะศีลในธรรมะศีลในสังฆะพุทธะธรรมสังฆะรวมลงที่จิตของผู้ใดจิตนั้นจะมีศีลมีริโอตัปปะความสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมเพราะการกระถึงพุทธธรรมสังฆานั้นจะต้องกระถึงด้วยการกระถึงด้วยการศึกษาปฏิบัติเป็นการศึกษาปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งอนุภาพแห่งธรรมการเกิดจากการอันจะเกิดขึ้นจากการละบาปละความชั่วทั้งปวงทำบุญกุศลทำความดีให้ถึงพร้อมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์และการละบาปทำบุญเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตเป็นเพียงแค่พื้นฐานอันทานศีลเป็นพื้นฐานของการภาวนาภาวนาก็เป็นพื้นฐานของแห่งปัญญาปัญญาก็เป็นพื้นฐานของคำว่าวิชาและความสว่างสวยหรือถ้าถึงซึ่งความดับความมืดดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงมันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นเป็นฐานแต่ละฐานขึ้นไปเพื่อการกระถึงผู้พระธรรมและพระสงฆ์นั้นจริงลึกซึ้งประณีตมากเรามักจะสวดกันแบบโดยทั่วๆไปว่าพุทธังสังคัจฉามิก็จบแค่นั้นเรามักจะไม่ได้พิจารณาให้ลึกซึ้งละเอียดเราไม่เคยพิจารณาว่าจิตเรามีพุทธะธรรมสังฆะจริงไหมมันจริงขาดอนุภาพแล้วก็ข้ามไปว่าถ้าไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมักจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่เราข้ามพระไปจะเราทำทานเรามุ่งไปทำทานอำนาจทานไม่สังฆทานนั้นไม่ได้เสียเสี้ยวของการเข้าถึงพุทธะธรรมสังฆะเป็นสรณะในบทไตรสรณคมไม่ได้เสียเสี้ยว
แม้ศีลก็เช่นเดียวกันจะต้องเป็นคิดอยู่ในเขตของพุทธธรรมและสังฆะที่มีการประกาศตนแสดงตนถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นสารณะก่อนสมาทานศีลหรือรับศีลเพื่อให้เห็นว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักในพระพุทธศาสนาจะแสดงองค์ธรรมความจริงของพุทธะพุทธะองค์ธรรมความจริงก็คือความสะอาดความสะอาดความสว่างความสงบแม้ธรรมะก็ความสะอาดสว่างและสงบสังฆะก็สะอาดสว่างและสงบเรื่ององค์คุณของพระรัตนตรัยหรือพระศรีรัตนตรัยผู้ใดเข้าถึงคุณของพระรัตนตรัยผู้นั้นย่อมถึงซึ่งความดับทุกข์ได้จริงดังนั้นบุคคลที่มีความศรัทธาเลื่อมใสแสดงตนประกาศตนถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นที่เป็นสรณะที่พึ่งที่กระจัดไปตราบถ้าชื่อเจ้าไม่ชนกว่าอย่างที่สุดคือพระนิพพานนั้นชื่อในชื่อเป็นผู้บวชในพระศาสนานี้บวชคือปวชชะปวชชะมาแปลงค่าแปลงผู้เป็นบวชหรือบัพพจังเป็นหลีกออกเว้นออกเป็นการหลีกเว้นจากความกระทำแบบปุถุชนคนบาปคนหนาทั้งหลายให้มาเป็นบุคคลเป็นกัญญาณชนจากปุถุชนเป็นกัญญาณชนจากกัญญาณชนพัฒนาเป็นอริยะบุคคลก็สูงขึ้นไปไปถึงอริยธรรมไปถึงความดับทุกข์ในพระศาสนานี้ที่ต้องรู้เข้าใจในความจริงของอริยสัจธรรมสี่ประการคือทุกขสัจจะเป็นเบื้องต้นทุกขสัจจะคือความจริงทุกข์อันมีอยู่ในขันธ์รูปนามหรือขันธ์ห้านี้ขันธ์ไม่ที่ตั้งของทุกข์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวห้าประการความยึดเหนี่ยวก็คืออุปทานอุปทานในขันธ์เป็นตัวทุกข์ความทุกข์มีตัวทุกข์ตัวทุกข์เพราะยึดถือยึดเหนี่ยวในความทุกข์นั้นมีอยู่ในขันธ์นั้นอันชีวิตเราก็เหมือนกับขันธ์ห้ากองหรือห้าขันธ์ประกอบรวมกันข้ามเป็นหนึ่งชีวิตอันแต่ละขันธ์ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์มาอยู่ในขันธ์ทุกขันธ์รูปขันธ์ก็มีทุกข์อยู่รูปขันธ์คือทุกข์กองทุกข์หนึ่งกองเวทนาขันธ์ก็กองทุกข์หนึ่งกองสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นกองทุกข์รวมกองทุกข์ทั้งห้ากองเป็นหนึ่งชีวิตเป็นผู้ที่ยึดถือยึดมั่นในชีวิตเข้าไปยึดถือในอุปทานขันธ์หน้าว่าเป็นเราก็คือไปแบกก็ไปแบกทุกข์แบกภาระแบกทุกข์ไปหยิบไปยกขึ้นมาใส่จิตก็จิตก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของก้อนทุกข์รูปนามขันธ์ห้าชีวิตนี่เป็นก้อนทุกข์ท่านเรียกว่าก้อนทุกข์ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องกำหนดรู้ให้เห็นความเป็นจริงคือทุกข์ในชีวิตในรูปนามในขันธ์ห้านี่ชีวิตก็กว้างไปจึงย่อมาเหลือรูปนามหรือขันธ์ห้ารูปนามหรือขันธ์ห้าจึงเป็นวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องรู้จักรูปนามและขันธ์ห้าเป็นสำคัญที่สุดและทั้งหมดรวมย่อที่อยู่รูปนามและขันธ์ห้านี่แหละที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อะไรคือรูปนามหรือขันธ์ห้าก็ดูที่ไหนดูที่จิตของเราสิ่งใดที่จิตเข้าไปถือว่าเป็นรูปบางเข้าไปถือที่ไหนเข้าไปรับเข้าไปถือด้วยกันไปรับรู้รับรู้ทางช่องอายตนะช่องการรับเช่นทางตาอายตนะทางทวารหรือทางตาจักขุทวารและจักขุอายตนะหรือทางตาจักขุประสาททำหน้าที่รับอะไรรับรูปารมณ์รูปารมณ์และอารมณ์ที่เกิดที่ตั้งขึ้นเป็นรูปนั้นอันเกิดจากการที่ตามองเห็นแสงสีทั้งหลายรูปทั้งหลายเป็นนอกคือแสงสีแสงสีกระทบทางตาก็เป็นรูปารมณ์และมีจักขุประสาทกระทบกันมีจักขุวิญญาณเข้าไปรับก็คือจิตเข้าไปรับรู้ในสิ่งที่มันกระทบกันนั้นก็เกิดเลยรูปนามขันธ์หน้าขึ้นทุกขณะจิตนั้นแม้ที่หูเช่นเดียวกันโสตประสาทสัทธารมณ์ด้วยอายตนะทางตาทางหูกระทบกับเสียงมีวิญญาณหรือจิตเข้าไปรับ
เรียกวิญญาณทางโสตวิญญาณสามอย่างมันจบกันท่านก็ไปรับนั่นก็ไปรับอะไรรับรูปนามเช่นเดียวกันรูปนามก็เกิดขึ้นทุกขณะที่จิตเข้าไปรับอันประสาทนั้นทำให้เกิดรูปนามขึ้นเมื่อรูปนามหรือขันธ์หน้าเกิดขึ้นความรู้สึกที่เกิดจากการเข้าไปรับนั้นก็เกิดขึ้นเรียกว่าจะสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยก็เกิดขึ้นจากการไปรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเช่นเรามองเห็นรูปนี้เราสบายไม่สบายก็เกิดขึ้นหรือเฉยเฉยชอบไม่ชอบเฉยเฉยชอบไม่ชอบเฉยเฉยสบายใจไม่สบายใจก็เกิดขึ้นชอบไม่ชอบก็เกิดขึ้นในทุกๆขณะนั่นเรียกความรู้สึกนั้นว่าเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นย่อมปรุงแต่งให้กิเลสนั้นเร่าร้อนพุ่งพล่านขึ้นเพื่อทยานออกไปยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่มันกำหนดไว้ที่ต้องการนั้นต้องการว่าสิ่งนี้ต้องการความสุขทั้งหลายสภาวะธรรมสภาวะแห่งความสุขความทุกข์ที่ตั้งขึ้นเรียกว่าอุปาทิเช่นกามปุถุชนมองกามว่าเป็นเรื่องของความสุขในเรื่องสภาพของความสุขของกามแต่พระอริยบุคคลมองว่ากามทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์กามนี่เป็นทุกข์แต่ปุถุชนเรียกว่าเป็นสุขในกามในกิเลสทั้งหลายที่ปรุงแต่งทั้งหลายก็เป็นเรื่องของความสุขของทางปุถุชนทั้งหลายแต่พระอริยบุคคลมองพิจารณาเห็นความจริงว่ากิเลสนั้นเป็นไฟเป็นความร้อนให้ความทุกข์แม้ขันธ์ที่กล่าวกองรูปหรือขันธ์ทั้งหลายนั้นปุถุชนมองว่าเป็นเรื่องของความสุขน่ายินดีแต่พระอริยบุคคลกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกขสัจจะตั้งอยู่ในขันธ์นั่นแหละหรืออภิสังขารการสั่งสมการกระทำกรรมทั้งหลายอันเป็นไปให้เกิดผลนั้นปุถุชนก็เข้าไปยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นแต่พระอริยบุคคลมองว่าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์เมื่อบุญญาภิสังขารบุญที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบุญที่เกิดขึ้นในเขตของ อวิชชาหรืออปุญญาหรืออนิจจาภิสังขารก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในอำนาจของอวิชชาของกิเลสของตัณหาที่อะไรที่สุดแล้วก็คือให้เป็นความทุกข์ทุกภพยังมีอภิสังขารอภิสังขารยังกลายเป็นมารเป็นอภิสังขารมารมารก็คือขวางกั้นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการทำจิตนั้นให้ที่เป็นที่สุดแห่งความแห่งธรรมเพราะอะไรเพราะต้องเสวยผลของกรรมนั้นสืบเนื่องไปจะไปเกิดเทวดาเพื่อเกิดเป็นพรหมด้วยกรรมที่สั่งสมก็ยังปิดกั้นอยู่ปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงซึ่งธรรมอันสูงสุดเพราะไปติดความสุขและสุขนั้นก็แปลงเป็นทุกข์เพราะที่สุดนั้นสุขนั้นสุขสร้างขึ้นในอำนาจของอวิชชาอวิชชาในปลายทางที่สุดก็คือความทุกข์เสมอปริยสารของอวิชชาคือความทุกข์ในปฏิสุบบาทธรรมและที่จะตัดไว้ในข้อต่อหรือโซ่ข้อโซ่แห่งธรรมทั้ง12ข้ออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเกิดสังขารวิญญาณนามรูปยตนะปัสสาตนะปัสสาเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะสุขปริเทวทุกข์ทุกข์อุปายาต12ข้อโซ่ที่เชื่อมโยงสืบเนื่องกันไปนั้นเป็นวิถีอันการดำเนินไปของกับว่าอวิชชาหรือกิเลสเมื่อกิเลสมีกรรมการกระทำก็ย่อมมีเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมเมื่อกรรมมีวิบากเป็นผลเมื่อวิบากผลก็ให้ผลนั้นสืบเนื่องให้กิเลสนั้นยิ่งขึ้นยิ่งก็เป็นวงจรของชีวิตเป็นวงจรของชีวิตไฟเกิดอะไรเกิดความทุกข์นี่เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการไม่รู้ท่าทันสิ่งที่เข้าไปรับรู้เมื่อไม่รู้ท่าทันก็ไปรับรู้ด้วยอำนาจของกิเลสเอากิเลสเข้าไปรับกิเลสที่เข้าไปรับจริงทำให้เกิดความรู้สึกเกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจสบายไม่สบายเฉยๆเกิดขึ้นจริงทำไมคือเป็นจริงเป็นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นหรือความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ของความไม่เที่ยงสิ่งที่สบายก็ไม่เที่ยงไม่สบายก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงคืออะไรคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุและปัจจัยนั้นๆซึ่งในไม่เที่ยงฉะนั้นย่อมเป็นทุกข์เป็นนิยามจะได้เป็นทุกข์ฉะนั้นแสดงว่าเป็นอนัตตา
การมองเห็นความจริงของที่จุดหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเห็นนั้นเรารู้ในสิ่งที่เห็นและรู้ในสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงทุกอนัตตาการมองเห็นความจริงครบทั้งสามส่วนนั้นเป็นญาณทัศนะเป็นญาณที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตจนรู้แจ้งในสิ่งนี้ว่าไม่เที่ยงทุกอนัตตาไม่ได้แยกส่วนเลยเป็นจุดเดียวกันเป็นการรวมรู้ลงที่คำว่าภาวนาจะเห็นความจริงครบทั้งสามส่วนซึ่งเหนือกว่าการฟังและการคิดปัญญาที่เกิดจากการฟังการคิดนั้นรู้ไปตามการพิจารณาการนึกคิดโดยทั่วไปตามบัญญัติแต่เพราะนั้น